ก็พอดีตอนนั้นเปิดร้านไหมแล้วนี่เหมือนอยากได้รูปพระแม่โพธิ์ศพแล้วนี่เลยให้ช่างตาลวาดมาให้แล้วเขาก็ไปวาดรูปเบลล่ามาก็สวยดีส่วนตัวก็ว่ามันสวยดีแล้วเขาก็ชมกันว่ามันสวยดีเหมือนนางเหมือนเจ้าของร้านเลยอะไรเงี้ยเราก็เหมือนคุยเล่นกันอะไรเงี้ยนะเอาไปปลุกเสกมาด้วยแล้วก็เหมือนส่วนตัวก็เหมือนว่าขายของดีขึ้นอะไรเงี้ยมันก็เป็นความเชื่อของคนบ้านเราเหมือนกันนอกอะไรเงี้ยจ้ะแขวนประมาณปีกว่าแล้วจ้ะก็ขายของดีมาเรื่อยๆจ้ะจนทุกวันนี้แหละน้องเขาอยากได้ภาพพระแม่โพธิ์ศพแล้วก็ช่วงนั้นหนังอเจ้ากำลังดังด้วยผมก็นึกถึงใครไม่ได้ก็เบลล่าสวยที่สุดครับก็เลยวาดรูปเบลล่าที่ถือรวงข้าวเป็นพระแม่โพธิ์ศพให้ซึ่งเขียนด้วยสีอะคริลิกแล้วก็เคลือบเงาครับขนาดเท่าคนจริงครับใช้เวลาประมาณ2 คืนครับเพราะว่าต้องเก็บรายละเอียด